บ้านสวนหนุ่ยอัมพลแท้จริงแล้วไม่ได้มีเพียงแค่ลูกชาย4กันยายน2022รักเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนลุ้นรีเทิร์นมาช้าบ้านสวนหนุ่ยอัมพลแท้จริงแล้วไม่ได้มีเพียงแค่ลูกชายแต่มีลูกสาวอีกคนที่แอบซ่อนไว้ร็อกเกอร์มือขวาในตำนานอย่างหนุ่ยอัมพลลำพูนนักร้องนำวงไมโครซึ่งเจ้าตัวมีผลงานสร้างชื่อมากมายเช่นไวระเริงน้ำพุและยังมีวงดนตรีที่ประสบความสำเร็จด้วยในนามไมโครขวัญใจหนุ่มสาวยุค90และทราบกันดีว่าหนุ่ยอัมพลเคยใช้ชีวิตครอบครัวรวมกับมาชาวัฒนพาณิชย์จนกระทั่งมีลูกชายด้วยกัน1คนได้แก่กายนวพลแต่ในเวลาต่อมาทั้งคู่ก็ได้หย่าร้างกันโดยหนุ่มกายได้อาศัยอยู่กับแม่มาชาเป็นส่วนใหญ่แต่หากมีเวลาว่างก็จะไปหาพ่อหนุ่ยซึ่งทั้งคู่ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและหลังจากกลับมาเล่น Instagram อีกครั้งในรอบปีสำหรับร็อกเกอร์มือขวาหนุ่ยอัมพลลำพูนล่าสุดก็มีโมเมนต์ที่ดีต่อใจแฟนคลับไปอีกเมื่อพี่หนุ่ยโพสต์รูปล่าสุดลง Instagram ถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวเองอยู่ในภาพแต่ก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นกับภาพอดีตภรรยามาชาววัฒนพาณิชย์พร้อมด้วยลูกชายกายชัยทัศน์และคุณแม่สุดที่รักพร้อมแคปชั่นน่ารักว่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บและเมื่อมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะหนุ่ยอัมพลก็ตอบกลับทันทีด้วยว่าใจเย็นอี้ๆและล่าสุดทำชาวเน็ตสงสัยว่าแม่สาวน้อยที่หนุ่ยกอดและอวยพรวันเกิดเรียกว่าบุตรคนนี้คือใครใครกันหลานหรือพี่แอบซุกบุตรเอาไว้แต่พอสืบจากเน็ตก็เป็นอันโล่งอกที่แท้แม่สาวน้อยคนนี้เป็นหลานสาวของลุงหนุ่ยเขาเองและปัจจุบันอัมพลลำพูนหายหน้าหายตาไปจากวงการแต่มีอีกหนึ่งช่องทางที่แฟนคลับสามารถติดตามหนุ่ยอัมพลได้นั้นคือ Instagram ที่ต้องบอกเลยว่าไลฟ์สไตล์ของหนุ่มอัมพลนั้นชิคมากๆไม่ว่าจะเป็นการซ้อมดนตรีทำกับข้าวหรือแม้แต่การถ่ายภาพบ้านสวนฝีมือการตกแต่งของตัวเองก็ยิ่งทำออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียว